นายแพทย์สราวุธบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงข้อกังวลผลกระทบจากกัมมันตรังสีซีเซียม137จังหวัดปราจีนบุรีที่อาจปนเปื้อนผลไม้ทำให้ชาวสวนผลไม้ถูกทยอยยกเลิกออเดอร์ว่ากรมอนามัยได้ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างดินอาหารน้ำผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณโดยรอบของพื้นที่และในตลาดสดช่วงรัศมี100เมตรถึง5กิโลเมตรในจังหวัดปราจีนบุรีและนำส่งตรวจโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนกว่า20ตัวอย่างไม่พบสารปนเปื้อนซีเซียม137ในอาหารและน้ำทุกชนิดค่ะโดยขอให้ประชาชนมั่นใจสามารถนำอาหารและน้ำในพื้นที่ดังกล่าวมาบริโภคอุปโภคได้ตามปกติทางด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีมติตรวจสอบเหตุวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและทำความจริงให้ปรากฏโดยไม่ล่าช้าค่ะ